สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เช้าขึ้นมานะครับก็มีข่าวใหญ่ของ Apple iPhone นะครับทั้ง iPhone XS แล้วก็ XS Max เลยนะครับปัญหาก็คือการชาร์จไม่เข้าของตัวโทรศัพท์นั่นเองนะครับซึ่งจะมีหลายๆข้อความเลยนะครับที่ส่งมาคอมเมนต์เกี่ยวกับตัว iPhone XS แล้วก็ XS Max ที่ไม่สามารถที่จะชาร์จได้นะครับใครอยากจะอ่านข้อมูลทั้งหมดก็เข้าไปใน discussion.apple.com นะครับในนั้นจะมีหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่คอมเมนต์เกี่ยวกับการที่เราไม่สามารถที่จะชาร์จ iPhone ได้นะครับเรามาดูปัญหากันเลยแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยปัญหามันมียังไงบ้าง นะครับตอนนี้ผมยังไม่มีตัว iPhone XS หรือว่า XS Max นะครับก็ขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลทั้งหมดมาจากช่อง Unbox Therapy แล้วกันนะครับมันจะมีหลายๆกรณีนะครับกรณีแรกก็คือเราเสียบสายชาร์จiPhone ขณะที่เครื่องอยู่ในสลีปโหมดนะครับก็ไม่สามารถที่จะชาร์จได้นะครับอีกกรณีนึงนะครับเวลาเราเสียบสายชาร์จเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องเวกมันก่อนหรือว่าแตะหน้าจอมันนะครับถึงจะเริ่มต้นการชาร์จให้นะครับบางคนหนักไปกว่านั้นครับเสียบสายชาร์จแล้วเวกแล้วแตะหน้าจอแล้วพลิกสายไลนิ่งเสียบแล้วนะครับก็ยังไม่ชาร์จนะครับคนที่หนักที่สุดนะฮะก็คือเสียบสายชาร์จแล้วเครื่องไม่ติดกดปุ่มเวกแล้วเครื่องก็ไม่ติดกดปุ่มวอลลุ่มดาวน์ก็ไม่ติดนะครับก็คือเหมือนกับเครื่องฟรีซไปเฉยๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีบางคนที่ใช้เครื่อง Max 64GB นะครับเจอปัญหาเดียวกันแล้วก็เอาไปเปลี่ยนเป็น 256GB ก็ยังเจอปัญหาเหมือนเดิมอีกนะครับทีนี้ Unbox Therapy ก็นำเครื่อง iPhone X แล้วก็ XS Max ทั้งหมดที่มีอยู่ในสตูดิโอของเขานะครับมาวางเรียงกันไว้ 8-9 เครื่องด้วยกันนะครับแล้วก็มาทดลองให้ดูกันเลยนะครับว่าชาร์จเข้าหรือไม่เข้ายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเครื่องแรกที่เขาลองก็คือ iPhone XSและใช้อุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหรือว่าตัว power brick ก็ตามนะครับผลปรากฏว่าชาร์จได้ตามปกตินะครับก็คือเสียไปปุ๊บวึ้งชาร์จได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องที่2ก็ยังเป็น XS อยู่นะครับก็เสียบเข้าไปปุ๊บก็ชาร์จได้ตามปกติครับเครื่องที่3ที่เขาทดลองก็คือ XS Max นะครับพอเสียบสายชาร์จปุ๊บบูมไม่ติดนะครับปกติแล้วเสียบสายชาร์จเข้าไปมันก็จะมีเสียงวึ้งและหน้าจอก็จะแสดงผลออกมาว่าเราชาร์จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับโดยที่มีสถานะรูปไฟThunder ขึ้นนะครับเป็นสายฟ้าใช่ไหมประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเสียบไปแล้วไม่ติดนะครับมันจะเริ่มชาร์จก็ต่อเมื่อเราไปแตะหน้าจอหรือว่ากดปุ่มเวกข้างๆตัว iPhone นะครับเครื่องต่อไปเป็น iPhone XS Max อีกเครื่องนึงนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บไม่ชาร์จเหมือนเดิมครับจะชาร์จก็ต่อเมื่อเหมือนเครื่องแรกเลยครับแตะหน้าจอหรือว่ากดปุ่มข้างๆครับถัดมาเป็น XS Max ครับก็เสียบชาร์จเข้าไปปุ๊บก็ติดทันทีนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลเพราะอะไรนะครับใครรู้ก็ช่วยตอบผมทีนะฮะเครื่องถัดไปครับเสียบปุ๊บไม่ชาร์จครับผมมาถึง XS ครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บครับไม่ชาร์จเหมือนเดิมครับแต่ว่าพอยกเครื่องขึ้นมาเนี่ยก็ชาร์จได้ตามปกตินะครับเหมือน Max ก่อนหน้านี้เลยนะครับ XS อีกเครื่องครับเสียบปุ๊บชาร์จครับอีกเครื่องครับเสียบเข้าไปไม่ชาร์จครับผมกลับมาที่ XS Max เครื่องเดิมครับเสียบปุ๊บไม่ชาร์จครับหรือว่าถ้ากดปุ่มเวกแล้วเนี่ยแตะหน้าจอแล้วเนี่ยเครื่องก็ยังไม่ชาร์จอยู่ดีนะฮะส่วนตัวผมเองแล้วนะครับผมก็ใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างของ Apple นะครับไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone Mac Pro หรือว่าจะเป็น Apple TV ก็ตามนะครับก็รู้สึกชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับแต่ว่าเคสนี้เนี่ยถ้าเจอเข้าเนี่ยก็อึ้งเหมือนกันนะครับ iPhone ซื้อมาเครื่องละเท่าไหร่ 40,000 กว่าบาทแล้วปรากฏว่าเสียบชาร์จแล้วชาร์จไม่เข้าเงี้ยเฮ้ยมันก็เป็นปัญหาชีวิตนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ก็เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราจะนอนเนี่ยเสียบชาร์จแล้วอ้าวดันชาร์จไม่เข้าเว้ยหรือว่ากลางดึกมันไม่ชาร์จแล้วจะทำยังไงใช่ไหมฮะก็คิดกันไปครับว่ามันเป็นปัญหาทางซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นะครับก็ในใจผมอยากจะให้มันเป็นปัญหาทางซอฟต์แวร์ละกันเพราะว่า Apple จะได้ออกเฟิร์มแวร์ใหม่ๆมาแก้ไขปัญหานี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นปัญหาทางฮาร์ดแวร์นะครับโอ้ Apple เอ้ยส่งคืนกันละนาวครับทีนี้ถ้าเพื่อนคนไหนมี XS หรือว่า XS Max นะครับลองไปชาร์จก่อนนะครับในให้มันอยู่ในสลีปโหมดก่อนดูว่ามันชาร์จเข้าหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันชาร์จไม่เข้าเนี่ยลองเวกมันดูเลยครับว่าพอหลังจากเวกมันแล้วเนี่ยมันจะชาร์จหรือเปล่านะครับใครชาร์จเข้าไม่เข้าก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วหวังว่า Apple จะแก้ปัญหานี้โดยเร็วนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของผมนะครับช่วยกัน Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระทังตรงนี้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆของผมในครั้งต่อไปนะครับแล้ววันนี้ผมลาไปก่อนครับ everyone when i saw you on the dance floor oh was it you who's on me first i guess it's history now and i shouldn't care but it still hurts I didn't realize the danger